สวัสดีครับพบกับครูโฟอีกครั้งนะครับกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครับวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าเรามาเรียนอะไรกันบ้างเรามาทบทวนบทเรียนจากคราวที่แล้วกันนะครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องภูมิปัญญาในงานทัศนศิลป์กันนะครับมาครับเรามาเรียนรู้กันนะครับผลงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมาครับเรามาดูกันนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมรับประทานข้าวเหนียวเช่นเดียวกับภาคเหนือนะครับจึงทำกระติบข้าวไว้ใส่ข้าวเหนียวเหมือนกับภาคเหนือแต่จะมีทรงสูงกว่าจะมีทรงสูงกว่านะครับมีทั้งขนาดเล็กสำหรับพกพาแล้วก็ไปถึงขนาดใหญ่นะครับแล้วแต่การใช้งานนะครับถ้าเกิดมีขนาดเล็กก็สามารถพกพาออกไปข้างนอกได้นะครับของภาคอีสานจะเรียกว่ากระติบนะครับกระติบนะลูกนะเห็นไหมกระติบข้าวเหนียวถ้าจะเห็นกันบ่อยๆก็จะเห็นตามร้านส้มตํานะครับเห็นไหมลูกส่วนใหญ่ก็จะเห็นตามร้านส้มตํานะครับที่เห็นบ่อยๆนะครับอันนี้คือตัวอย่างกระติบข้าวเหนียวของภาคอีสานนะครับภาคเหนือก็จะเรียกว่าแอปข้าวใช่ไหมครับแอปข้าวแต่ว่าภาคอีสานก็จะเรียกว่ากระติบข้าวเหนียวนะครับลูกเห็นไหมลูกกระติบข้าวเหนียวก็จะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับแล้วแต่ขนาดเลยนะครับของผู้ผลิตนะครับเห็นไหมลูกแล้วก็กระติบข้าวเหนียวนะครับทํามาจากวัสดุธรรมชาตินะครับนักเรียนทํามาจากวัสดุธรรมชาตินะครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าทํามาจากไม้อะไรเอ่ยกระติบข้าวเหนียวนะครับทํามาจากไม้ไผ่นะครับนักเรียนครับทํามาจากไม้ไผ่นะครับเป็นงานจักสานนะลูกนะเป็นงานจักสานนะครับเครื่องจักสานที่เป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันนะครับในสังคมของภาคอีสานนะลูกนะผู้ชายและผู้หญิงจะแบ่งงานกันนะครับและแบ่งงานกันทํานะลูกนะผู้หญิงจะทอผ้าผู้ชายจะจักสานนะครับแต่ว่าสมัยนี้ไม่จําเป็นแล้วใช่ไหมครับนักเรียนผู้หญิงก็สามารถจักสานได้ผู้ชายก็สามารถทอผ้าได้นะครับลักษณะเด่นเชิงรูปธรรมนะครับเครื่องจักสานได้ถูกออกแบบมาอย่างแยบยลนะครับตอบสนองในการใช้สอยได้เป็นอย่างดีการสานที่ขัดกันทําให้เกิดช่องลวดลายมีมิติมีสีสันแบบธรรมชาตินะครับและไม้ไผ่ยังมีกลิ่นเฉพาะตัวด้วยนะครับไม้ไผ่ในงานจักสานนะลูกนะจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะครับลักษณะเด่นเชิงนามธรรมนะครับลักษณะเด่นเชิงนามธรรมนะลูกนะเกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องสิริมงคลเช่นดักเงินดักโชคแล้วก็เก็บเงินนะครับเป็นต้นนะครับอันนี้คือรูปแบบเชิงนามธรรมนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นนะครับเรามาดูกันนะครับช่างพื้นบ้านใช้วัสดุจากธรรมชาตินะครับรอบตัวที่มีในท้องถิ่นนะครับมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันนะครับเช่นไม้สักไม้โมกไม้ไผ่ย่านลิเพากระจูดกกปอฟางดินเหนียวทางมะพร้าวใบจากใบตาลนะครับกะลามะพร้าวและเปลือกหอยนะครับดินเหนียวเอาไปทำอะไรนักเรียนหลกรู้ไหมดินเหนียวเอามาทำงานเครื่องปั้นดินเผานะครับถ้าเป็นงานจักสานนะครับงานจักสานก็เช่นไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่นะลูกนะย่านลิเพานะครับกระจูดนะครับกกนะครับปอนะครับฟางนะลูกนะอันนี้สามารถนํามาเป็นงานจักสานได้นะครับใบอะไรครับใบตานะครับใบจากนะครับเอามาทําเป็นงานจักสานได้นะลูกนะโอเคครับอันนี้คือตัวอย่างของงานจักสานนะครับเห็นไหมลูกกระตะกร้าใช่ไหมครับตะกร้ามีไว้ทําอะไรครับไว้ใส่ของใช่ไหมลูกเห็นไหมคนสมัยก่อนนะครับทําเครื่องจักสานตะกร้าขึ้นมานะลูกนะเอาไว้ใส่ของนะครับสมมติว่าไปตลาดใช่ไหมครับลูกสมัยก่อนไม่มีถุงพลาสติกใช้ใช่ไหมครับอย่างน้อยก็มีตะกร้าใช่ไหมครับเอาไว้ใส่ของนะครับแล้วก็กระติบข้าวเหนียวเห็นไหมลูกกระติบข้าวเหนียวก็ไว้ใส่ข้าวนะครับใส่ข้าวเหนียวใช่ไหมครับใส่ข้าวเหนียวนะแล้วก็ตะกร้าต่างๆนะครับไว้ใส่ของนะลูกนะอันนี้คือตัวอย่างของเครื่องจักสานนะครับที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะลูกนะอย่างน้อยก็เอาไว้ใช้ใส่ของนะลูกนะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจําวันนะครับอันนี้ก็เป็นงานจักสานชนิดหนึ่งนะครับที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับนักเรียนครับแต่ว่าเอาไว้สําหรับดักสัตว์นะครับนักเรียนไว้จับสัตว์นะครับเห็นไหมลูกเห็นไหมอันนี้เอาไว้จับปลาใช่ไหมครับเห็นไหมลูกเขาเรียกว่าสุ่มจับปลานะครับเขาเรียกว่าสุ่มจับปลานะนักเรียนนะเป็นงานจักสานนะครับวัสดุที่ใช้คือไม้ไผ่นะครับซึ่งหาได้ตามธรรมชาตินะครับนักเรียนครับเห็นไหมไม้ไผ่จะมีความแข็งแรงนะครับมีความอ่อนนุ่มนะครับมีความอ่อนนุ่มมีความแข็งแรงนะครับเห็นไหมลูกก็เป็นวิถีชีวิตของ
คนภาคอีสานนะครับเห็นไหมลูกก็จะมีการจับปลานะครับเห็นไหมลูกวิถีชีวิตทั่วไปเลยเห็นไหมลูกก็จะมีการจับปลาทำอาหารกินนะครับแล้วก็มีที่ไว้ใส่ปลาด้วยใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็จะทํามาจากไม้ไผ่นะครับเห็นไหมลูกส่วนใหญ่ก็จะทํามาจากไม้ไผ่นะครับอันนี้เป็นเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจําวันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นในการใช้สําหรับการจับสัตว์นะครับจับปลานะลูกนะอันนี้คือเครื่องจักสานเหมือนกันนะครับลูกวัสดุที่ใช้ก็ทํามาจากธรรมชาตินะครับเป็นวัสดุไม้ไผ่นะครับภูมิปัญญาในการสร้างเรือนแต่ละท้องถิ่นนะครับเรามาดูกันนะกันนะครับว่าเรือนไทยมีกี่ภาคเอ่ยเรือนไทยมีทั้งหมด4ภาคนะครับเรือนไทยมีทั้งหมด4ภาคนะครับภาคแรกจะเป็นภาคกลางนะครับเรือนไทยภาคกลางแล้วก็เรือนไทยภาคเหนือเรือนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะครับต่อมาครับเรือนไทยภาคใต้ครับจำไว้นะครับนักเรียนเรือนไทยมีทั้งหมด4ภาคครับเรือนไทยภาคกลางครับเรามาดูเรือนไทยภาคกลางกันนะครับเรือนไทยภาคกลางเป็นเรือนไทยประเภทหนึ่งที่นิยมที่สุดนะครับมีลักษณะเป็นเรือนยกพื้นสูงนะครับเป็นเรือนยกพื้นสูงนะครับใต้ถุนสูงสูงจากพื้นดินเสมอศีรษะคนยืนนะครับหลังคาทรงสูงนะครับชายคายื่นยาวนะครับชายหลังคายื่นยาวนะครับเพื่อการฝนสาดนะครับชายหลังคายื่นยาวเพื่อการฝนสาดนะครับแล้วก็การแดดส่องนะครับนิยมวางบ้านเรือนไปตามสภาพแวดล้อมทิศทางลมตามความเหมาะสมนะครับวางไปตามสภาพแวดล้อมของทิศทางลมนะครับและจะมีบานหน้าต่างที่กว้างนะครับเพื่อเอาไว้รับลมอีกด้วยนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของเรือนไทยภาคกลางนะครับอันนี้คือตัวอย่างบ้านของเรือนไทยภาคกลางนะครับนักเรียนเห็นไหมครับที่เราจะเห็นบ่อยๆนะครับตามละครพีเรียดต่างๆนักเรียนเคยดูละครไหมครับนักเรียนเคยเห็นละครไทยต่างๆไหมครับส่วนใหญ่เขาจะถ่ายทําที่เรือนไทยภาคกลางเป็นส่วนใหญ่นะครับที่เราเห็นกันบ่อยๆนะเดี๋ยวก็จะเป็นเรือนไทยภาคกลางนะครับแล้วก็เรือนไทยภาคกลางก็เป็นที่นิยมมากนะครับเห็นไหมลูกบางบ้านก็จะปลูกเป็นบ้านทรงไทยใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรงไทยของเรือนไทยภาคกลางนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับที่เราเห็นกันอยู่ในลูกนะเห็นไหมเรือนไทยภาคกลางจะมีการยกใต้ถุนสูงนะครับคนสมัยก่อนเชื่อว่าสามารถป้องกันน้ําท่วมได้นะครับแล้วก็ใต้ถุนสูงนี่ก็สามารถเลี้ยงสัตว์ได้ใช่ไหมครับเลี้ยงสัตว์ไว้ใต้ถุนได้นะคนสมัยก่อนเขาทํามาหากินนะครับลูกโดยการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายใช่ไหมครับเลี้ยงควายเอาไว้ไถนาใช่ไหมครับเห็นไหมลูกแล้วก็ใต้ถุนนะครับสามารถเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้เลี้ยงไก่ได้นะครับเห็นไหมลูกคนสมัยก่อนเขาคิดมาแล้วนะครับว่าจะใช้ประโยชน์ยังไงให้มากที่สุดนะครับสําหรับตัวบ้านนะลูกนะแล้วก็ทรงของหลังคาลูกนะทรงของหลังคาแต่ละภาคจะไม่เหมือนกันนะครับเอกลักษณ์สําคัญของเรือนไทยภาคกลางก็คือบานหน้าต่างนะลูกนะจะมีความกว้างนะครับเพื่อเอาไว้รับลมนะลูกนะช่องหน้าต่างจะมีความกว้างนะครับเพื่อเอาไว้รับลมนะลูกนะเพราะว่าภาคกลางจะมีอากาศที่ร้อนใช่ไหมครับเขาเลยทำผ่านหน้าต่างให้มีความกว้างนะครับแล้วก็ทิศทางเขาจะสร้างไว้ตรงทิศทางที่ลมเข้านะครับเพื่อจะให้บ้านมีความเย็นตลอดนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของเรือนไทยภาคกลางนะลูกนะก็จะเป็นทรงบ้านที่สวยงามนะครับเห็นไหมลูกยกใต้ถุนสูงด้วยใช่ไหมครับเพื่อไว้เลี้ยงสัตว์ได้นะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของเรือนไทยภาคกลางนะครับครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับนักเรียนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับนักเรียนไว้เจอกันครับ